กินกาแฟอิ่มแล้วกันเลาะเห็นบ่ปล่อยให้เราสองคนคุยกันพ่อใหญ่กับเมียเก่าพ่อใหญ่ไม่เราไปในเมืองละเราไปเฮ็ดอีหยังให้เขาบ่ของเขาพังอีหยังบ่เราไปซ่อมกินกาแฟนํากันแล้วเราก็ไปแล้วบ่ยากซุมเมียหน่อยบ่ได้มีปัญหากันเนาะอยู่กันสบายสบายเห็นบ่นี่สวนเราทั้งนั้นเด้ค่ะนี่เป็นสวนสวนมันฝรั่งนะคะนี่หลังบ้านเรานะคะข้างหลังคุณแล้วก็ปลูกผักไปหน่อยยังบ่ได้ย่างเข้าไปทั้งในคุณไม่ใช่ยันลื่นมันเป็นนานี่เพิ่นเอาออกหมดแล้วเหลืออยู่แถวเดียวนะคะบักมันฝรั่งเพิ่นนี่อันนี้ปลูกไว้สําหรับกินตัวเองอันนี้ปลูกไว้สําหรับขายนะคะเพิ่นก็แยกสวนใหม่นะคะนี่เพิ่นปลูกหมดแล้วแต่ว่าเพิ่นเอาขึ้นหมดแล้วนะคะเหลืออยู่แค่แถวเคิงนะคะเหลืออยู่ประมาณแถวเคิงได้แล้วพ่อใหญ่ใหม่พ่อใหญ่ใหม่กําลังเตรียมกระเป๋าสิไปซ่อมของให้เขานะคะอยู่หมอเขาออกกําลังกายสงสัยเครื่องเล่นออกกําลังกายมันพังพ่อใหญ่เราขยันแม่ใหญ่หน่อยกับพ่อใหญ่ศักษานี่มาอยู่จังซี่บ่ได้ดอกค่ะแม่ใหญ่หน่อยบ่ได้อ่อนซ้อนบ่ได้มันบ่ได้ขยันปานนั้นเนาะใจบ่ได้เอาเด้อค่ะงานจังซี่จะปลูกผักก็ปลูกบ่รอดอยู่ตายแล้วตายอีกอยู่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นร่องบ่มผักเพิ่นนะคะแต่ว่ามันเปิดแล้วแหละพี่น้องร่องเพาะผักเพาะเม็ดพืชเม็ดหยังเพิ่นนะคะมันหมดแล้วเพราะว่ามีหน่อยมาซามาบ่แม่นเวลามันเนาะเพิ่นบอกให้มาทายมาทายก็บ่มาจักเทื่อค่ะแต่ยากคุณยากพี่ค่อยๆยากนะคะทางมันคอยมันเป็นทางหินแฮข้างหลังเป็นน้ําตกปลาได้นะคะปลาหลายนะคะข้างในมื้อหน้าสิเอาเฮ็ดขนมเฮ็ดหยังหรือบ่ซั่นก็สิเฮ็ดเนื้อบาร์บีคิวถ้าอากาศมันดีแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะถ้าอากาศมันดีเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะเฮ็ดมาแล้วมาย่างกินกันไม่หน่อยสิมาตกปลาอยู่หลังบ้านเพิ่นนะคะเป็นความคิดแต่ว่าสิว่าได้บ่นะคะมันอยู่ที่เมียน้อยนะคะบ่ได้อยู่ที่ซุ่มเขาเด้อยู่ที่ตัวเมียน้อยว่าสิมาหรือบ่มานะคะสิรอดหรือบ่รอดเฮามาเบิ่งน้องไก่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 โรงเพาะเลี้ยงเพิ่นโรงเพาะช่ำโรงอีหยังสารพัดเพิ่นพ่อใหญ่เป็นคนขยันพ่อใหญ่ใหม่น่ะอุปกรณ์เพิ่นสารพัดเพียบเบิดน่ะมาเป็นแม่ยายหน่อยก็อยู่นําบ่ได้บ่ค่อยบ่ได้มั่นปานนั้นเนาะนี่ไก่ส้มนี่พี่น้องคิดว่าคันปาดคอแล้วถอนขนแล้วจะว่าสิอบแซ่บบ่สิต้มแซ่บบ่เพิ่นเลี้ยงแล้วบัดนี้ถ้าซื้อว่ามันหมดไข่เพิ่นขุดหลุมฝังทิ่มเลยได้ทั้งเป็นโตเป็นๆเลยได้พี่น้องเบิ่งติล่ะเห็นบ่นี่กึกกึกกึกมันมีห้องนอนของมันอยู่ข้างในเห็นบ่คะห้องเพิ่นเปิดประตูไว้ให้มันย่างออกมาออกกําลังกายเนี่ยก็ข้างในก็เป็นห้องนอนมันก็สิเป็นเล่าไผเล่ามันเนี่ยมื้อเช้าเพิ่นก็เก็บไข่มื้อนี้พ่อใหญ่ก็เอาไข่ไปอีก40หน่วยนะคะเขาให้ไป2แผงนะมื้อ40หน่วยซ้ํามามากก็ได้ไข่ไปกินอีกเพิ่นก็เลี้ยงหลายอยู่ข้างในแต่ว่าเพิ่นปล่อยเป็นคอกเป็นคอกนะคะเห็นบ่คะอีกหนึ่งกันนําเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวนะจ๊ะเฮาก็สิย่างเลาะไปเบิ่งทางหลังนะคะค่อยไปเพราะว่าฝนมันตกเมื่อวานมันลื่นนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปไปเบิ่งข้างหลังกับอีกคลิปนึงเดี๋ยวมันจะอัพยากมันซ่าเพราะเน็ตอยู่บ้านบ่มีแล้วนี่ก็ใส่เน็ตมือถืออัพอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวมันสิหมดเดี๋ยวมันสิติดต่อสื่อสารกับพี่น้องไปนะคะด้วยรักจากใจรักนะจึ๊บๆ